ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงชีวิตทุกคนนี้มีของแถมเกิดมาเป็นคนแล้วสิ่งที่แถมมาคือความเจริญเติบโตความแก่ความเจ็บความตายความเจ็บอาจจะไม่ถึงแก่มาตัดรอนเสียปัจจุบันมันมาตัดรอนเวลาปัจจุบันมันมาตัดรอนเนี่ยมันก็มาตัดรอนกับขันธมารไงท่านมันต้องทำลายขันของเราก่อนคือกายสังขารนั่นคือขันธมารที่ตายกันนี่ก็ขันธมารแต่เอาอะไรมาตัดรอนล่ะเอาความเจ็บมาตัดรอนเจ็บอาจจะเจ็บจากเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะเจ็บปวดจากการอุบัติเหตุนานาชนิดแต่ได้กล่าวไว้แล้วว่าเมื่อชีวิตรู้ว่าเป็นอย่างนี้ต้องเดินทางแปดสายคือมีสัมมาชีพเลี้ยงชีวินรักษาศีล5ให้กายวาจาหมดจดรักษาศีลอุโบสถเพื่อเปลื้องปลดพันธะแผ่เมตตาเพื่อกำจัดโทสะทำบุญสุนทานพระมหาโลภะทำบุญไปเรื่อยๆมากน้อยนะก็เอาเท่าที่เรามีแต่ทำบุญนี่บางทีมันก็พลาดโอกาสนะบางทีบุญดีๆเนี่ยเราไม่มีโอกาสพอดีไม่มีปัจจัยในการทำบุญไม่มีวัตถุในการทำบุญบางทีก็ต้องยืมเขาทำบุญอาตมายืมพระเลขาบ้างยืมพระปฏิข้างๆบ้างเดี๋ยวเราพลาดโอกาสอย่างอื่นเอาหาใช้กันได้ประหารโลภะไปเดิมไม่เคยเชื่อว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยข้าวจะใส่ปากถ้าเห็นคนจนมาสมณะมาไม่มีข้าวกินท่านให้นะไม่เคยเชื่อไม่มีท่านก็ไปยืมเขาให้ดีนี้โตแล้วท่านโตแล้วท่านได้รู้ว่าโอ้เรายังขนาดนี้แล้วท่านจะขนาดไหนล่ะญาติโยมบางคนก็เป็นเช่นนั้นประหารโลภะไปไอ้ได้ทั้งหมดเนี่ยกรรมเอาไว้เนี่ยฮะมันได้เท่านี้นะท่านนะแต่มันเอามาใหม่ไม่ได้ให้เนี่ยท่านหยิบอะไรมันก็ได้ทำขึ้นมือขึ้นที่ได้กล่าวเป็นภาษิตเสมอว่ามือที่หงายแล้วกำไม่สู้มือที่คว่ำแล้วแบเพราะมือที่หงายแล้วกำสร้างแต่ความช้ำชอกดีใจเราแต่เสียโอกาสเขาก็ช้ำใจมือที่คว่ำแล้วแบออกสร้างแต่ความชื่นใจเราชื่นใจเขาแล้วก็บ่อยๆทำมันบ่อยๆท่านเห็นอะไรมันก็บุญของเราทั้งนั้นเคยทำแล้วมันก็จะสะท้อนบุญในเป็นอติตารมณ์และบุญข้างหน้าที่เกิดขึ้นก็เป็นอนาคตาก็ประหารโลภะไปนี่คือวิถีทางของการดำเนินชีวิตเพื่อสั่งสมบุญกุศลในตัวเราอยู่ก็เชิดหน้ามรณะก็ไปสวรรค์เป็นอรหันต์ในอนาคต